ฮัลโหลโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้ววันนี้ผมไม่สบายนะครับเสียงก็เลยจะเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาไปหากล่องสมบัติกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดอยู่ที่โรงงานนะครับตรงช่วงลงหลังโรงงานนะครับช่วงรอยต่อนะถนนนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปหานะครับตอนแรกผมว่าตัวหลักลงไปเล่นละอัดคลิปแล้วแต่ว่าโทรศัพท์เออร์เลอร์ครับตัดต่อไม่ได้ก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเอาละครับก็มาอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยนะจุดที่เราจะไปเอาของก็คือจุดนี้นะครับนี่ตรงนี้เครื่องบินผ่านพอดีเลยครับตอนแรกเอาตัวหลักมาคนเยอะมากครับตัวนี้น่าจะบอดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะเก็บได้อยู่นะแต่ดูจากการไม่โดดลงจากเครื่องบินแล้วผมว่าไม่ใช่บอดแล้วล่ะอาการนี้คนแล้วล่ะครับโอ้โห20กว่าคนไม่ยอมโดดลงนี้ผมโดดเองแล้วกันเราจะมาดูกันว่าโอ้โหมาเป็น10ครับโดนยิงแน่ๆครับงานนี้ขึ้นหอคอยแล้วล่ะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมขึ้นหอคอยไปรอเขาให้คนเขาจัดการกันก่อนนะครับเพราะว่าเยอะเกินไปทำไมดูในห้องรอเห็นเป็นบอทเพราะเอาข้อจริงเป็นคนซะงั้นได้เปิดแล้วแต่ไม่ยิงครับเพราะว่าปล่อยเขาหาไปนะครับเราจะไม่ยิงเขานะครับถ้าเขาไม่จัดการเราเอาเสียงคนชักปืนเอาดีครับคนนี้เขาไม่ยิงเรานะครับเราก็ไม่ยิงเขาครับแต่เขาวิ่งใกล้เราจนเรากลัวนะครับอย่าหันมายิงเด้อกูไม่ยิงมึงนะโอเคครับได้ละเอาเลือดให้ครับใครยิงวะโอเคครับก็คือเอ้าเขาโดนยิงตายครับจบเลยเป็นไงล่ะครับอย่ายิงกันแล้วเราก็ขุดเจอเรียบร้อยนะครับคือที่ขุดก็คือตรงนี้แหละเนอะก็ตอนแรกก็ดีครับเขาไม่ยิงเราไปมาเขาก็ยิงเราแต่ก็ดีครับเราก็ขุดได้ครับนี่ครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยเอาตัวหลักมาไม่ง่ายอย่างนี้นะครับตัวหลักนี่คือแบบโอ้โหเดือดครับเขายิงอย่างเดียวเลยครับเขาไม่สนใจเลยนี่คือแบบว่าเล่นแบบคนที่เล่นไม่เป็นนะครับคือมีน้ำใจมากสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่จะมีน้ำใจนะครับคือแบบภารกิจก็คือภารกิจครับขุดของก็คือไม่ฆ่ากันครับโอ้โหเป็นไงมีน้ำใจจริงๆชื่นชมนะครับส่วนตอนนี้ผมก็เพิ่งจะขุดแค่2ครั้งนะครับไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็มาดูกันว่าได้อะไรบ้างนี่ครับได้ชุดโอ้ได้ชุดทั้งชุดเลยเยี่ยมแล้วก็ได้ปืนมาแต่ไม่ถาวรครับไหนชุดไหนใส่หน่อยโอเคครับนี่ชุดโจสลัดนะครับสวยดีครับเอาละครับตัวนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปขุดของกันนี่ไงพิกัดนี้เคลียร์ของวันที่6นะครับก็อย่าลืมมาดูคลิปกันได้ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้นะครับถ้าใครที่รู้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ